ามีเมนูใหม่ที่จะแนะนำบ้างไหมคะนอกจากเมนูใหม่ไหมคะว่าจะแนะนำอะไรบ้างนอกจากส้มตำช่วงนี้อย่ากินเกาเหลาช่วงนี้อย่ากินเกาเหลาช่วงนี้อย่ากินเกาเหลา